คุณคิดว่าสิ่งใดคือที่สถิตของเหล่าวิญญาณระหว่างสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายร้อยปีพิธีกรรมลึกลับที่บรรจบคนตายให้เป็นหนึ่งเดียวกับคนเป็นหรือแท้จริงแล้วคือจิตใจของมนุษย์ที่อบอวลด้วยความปรารถนาอันดำมืดที่ดึงดูดอำนาจเหนือธรรมชาติให้มากลืนกินวิญญาณของเราดังตายทั้งเป็นสิงสู่ความสุดสะพรึงครั้งใหม่จากวิสิตศาสนเที่ยงชายผู้อยู่เบื้องหลังหนังผีชั้นยอดมากมายอาทินางนาคในฐานะผู้เขียนบทและเป็นชู้กับผีที่เขาได้กำกับและบรรเลงความสยองโดยบรรยากาศของบ้านโบราณเพลงลูกกรุงและเมคอัพเอฟเฟกต์ของบรรดาพูดผีที่ยังคงทำให้ใครหลายคนหวาดผวามาถึงทุกวันนี้สิ้นปีนี้เตรียมสัมผัสความหวาดผวาของสำนักจิตอสงไขยสำนักลึกลับที่ศึกษาด้านปรจิตวิทยาคอยรับประกอบพิธีกรรมและแก้ไขปัญหาบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจให้คำตอบได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ทำจนกระทั่งคืนหนึ่งนายแม่และคณะลูกศิษย์อีก5ชีวิตได้ทำการประกอบพิธีกรรมอาถรรพ์เรียกวิญญาณกลับคืนเข้าร่างพิธีกรรมนั้นเองได้เปิดประตูความสุดสยองของวิญญาณปริศนาเวียนว่ายเข้ามาในสำนักและหวังจะครอบงำร่างของทุกคนผมอยากให้ทุกคนช่วยกันป้องกันสำนักของเราไม่ให้พวกผีเร่ร่อนเข้ามาเพิ่มได้อีกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าระหว่างเหล่าผู้ใช้อาถรรพ์และวิญญาณอาฆาตที่พร้อมยึดร่างบันดาลความสยองในหนังผีไทยรูปแบบใหม่ที่จะฝังความผวาอย่างรากทุกวิญญาณไม่มีใครคิดว่ามันจะมีวิญญาณแปลกปลอมหลุดเข้ามาด้วยผู้กำกับวิสิตศาสนเที่ยงได้แรงบันดาลใจการสร้างความสยองครั้งนี้มาจากการศึกษาเรื่องราวของปรจิตวิทยาหรือพาราไซโคโลจีศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่พยายามศึกษาเรื่องของจิตเหนือธรรมชาติและยังคงสร้างข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ต้นไอเดียนี้เองถูกผสมผสานเข้ากับความหลงใหลในผลงานขึ้นหิ้งอย่าง The Exorcist The Shining และหนังผีโซนเอเชียที่มีการเคลื่อนไหวของผีอย่างผิดมนุษย์มนาผสมผสานกับกลิ่นอายความสยองของไทยจนออกมาเป็นหนังผีรสชาติใหม่ที่ทั้งเรื่องไม่มีผีให้เห็นกับตามีแต่คนที่จะถูกเปลี่ยนผันให้กลายเป็นบางสิ่งสุดสยองเมื่อถูกสิงสู่หัวใจสำคัญในการเนรมิตความสุดสยองครั้งนี้จึงไม่ใช่โลเคชั่นชวนหลอนหรือเมคอัพผีสุดสะพรึงแต่เป็นในส่วนของการแสดงซึ่งทีมงานได้ขวาตัวธีรวัฒน์มุ่นวิไลมือดีสายศิลปะการแสดงมาร่วมจินตนาการว่าเมื่อคนถูกสิ่งร่างจะเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นเช่นใดซึ่งธีรวัฒน์มุนวิไลก็ได้มารับหน้าที่เป็นทั้ง acting coach ผู้ควบคุมการเวิร์กช็อปนักแสดงและกำกับการแสดงให้แก่ทีมนักแสดงผู้มีประสบการณ์โชคโชนอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมและจ๋าณัฐาวีรนุชทองมีสองพระนางจากชัตเตอร์ก็ติดวิญญาณหวนคืนมาร่วมจอกันอีกครั้งในรอบ14ปีอนันดารับบทเป็นเดชสิทธิ์ผู้แกร่งก้าววิชาที่สุดรองจากเจ้าสำนักแต่ถึงเขาจะเก่งกาจแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าคดีอาถรรพ์ครั้งนี้จะยากกว่าที่เคยเพราะวิญญาณตนนี้ทรงพลังเกินจะรับมือจานัทาวีรนุชรับบทเป็นปรางสิทธิ์ร่วมสำนักกับเดชผู้เต็มไปด้วยปริศนาและไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เสริมทับความเหี้ยนด้วยพลอยสอนนรินทร์มารับบทเป็นสร้อยสมาชิกอายุน้อยที่สุดของสำนักแม้ว่าน้องพลอยจะมีบทบาทในหนังสยองขวัญมาแล้วหลายเรื่องทั้งอาปัดสยามสแควร์และผีโทรศัพท์แต่เธอก็ยอมรับว่าไม่มีบทครั้งไหนที่หินเท่าเรื่องนี้นอกจากนี้สิงสู่
ยังเป็นการหวนคืนสู่จอภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่สุริโยไทยขอนักแสดงในตำนานอย่างทาริกาธิดาทิตย์ที่มารับบทเป็นนายแม่เจ้าสำนักจิตอสงไขยผู้เปี่ยมบารมีและแก่กล้าวิชาอาคมไม่เพียงแค่ฟังการแสดงที่ถือว่าคุณภาพครับจอเพราะในส่วนของงานภาพก็ได้ยิงนิรมนลอสผู้กำกับภาพมือฉมังของวงการหนังไทยผู้เคยฝากผลงานภาพสุดหลอนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์กดติดวิญญาณสี่แพร่งแฟดเด็กหอและล่าสุดเพื่อนที่ระลึกแน่นอนว่าในคราวนี้พี่หญิงก็จะยังคงกลับมาพร้อมมุมกล้องสุดเฉพาะตัวที่จะช่วยสร้างบรรยากาศชวนอึดอัดและไม่น่าไว้วางใจของวิญญาณที่พร้อมจะสิงร่างตลอดเวลาและท่ามกลางกระแสของภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยวิชวลเอฟเฟคสุดตระการตาทีมงานของสิงสู่ก็เลือกจะคิดมุมกลับหวนคืนสู่การใช้ practical effect หรือเอฟเฟคทำมือให้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ภาพที่ปรากฏบนจอดูน่ากลัวสมจริงและหลอนขั้นสุดเช่นเดียวกับหนังสยองขวัญขึ้นหิ้งทั้งหลายฝังร่างยึดวิญญาณที่สุดแห่งความทรมานคือความอมหิตของวิญญาณร้ายไม่รู้มันจะสิงใครต่อไปสิงสู่13ธันวาคมสิงสู่ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังผีไทยเรื่องไหนคือที่สุดแห่งความสยองของคุณถ้าคุณชอบหนังสยองก็อย่าลืมสิงสู่เข้ามาที่ channel ของเราพร้อมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดละครเทนสุดหลอนเจาะลึกถึงหนังก่อใครที่เดียวที่จอดอ just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย